สมาคมฟุตบอลชุดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าความตั้งใจสูงมากนะครับเรื่องความตั้งใจก่อนนะฮะเรื่องรูปแบบดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบในการทำงานทั้งเรื่องของโครงสร้างจำนวนคนนะฮะระบบการทำงานอันนี้ดีอันนี้ต้องยอมรับนะฮะซึ่งก็มากลบจุดอ่อนที่มันเคยเกิดขึ้นในยุค ก่อนนะฮะแต่ว่าผลของงานอันนี้ต้องพูดกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะผลของงานหลักของสมาคมฟุตบอลมีอยู่2เรื่องนั่นก็คือเรื่องของทีมชาติผลงานในทีมชาตินะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของฟุตบอลลีกซึ่งเป็นฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยนะฮะผลที่มันออกมาก็ลองย้อนกลับไปดูผลงานทีมชาติเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น16ปี19ปี23ปีหรือชุดใหญ่ก็ต้องรอพิสูจน์อีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลงานในทีมชาติทุกชุดของสมาคมฟุตบอลชุดนี้ไม่ดีนะฮะขณะที่ฟุตบอลลีกอันนี้ก็ต้องยอมรับอีกว่าพยายามที่จะทำรูปแบบต่างๆแต่ว่าล้มเหลวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกระดับบนอย่างไทยลีกคนดูน้อยลงอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันตกต่ำนะฮะลีกระดับล่างที่เป็นทุกลีกของเมืองไทยเนี่ยการที่กระจายเป็น5ลีกเนี่ย4ลีกบวกกับอเมเจอร์อีก1ลีกเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่ละลีกเจอปัญหาหมดนะครับก็คือคนดูไม่มีนะครับการเดินทางมีปัญหาผู้ตัดสินไปสนามไม่ครบนี่คือปัจจัยที่มันเกิดผลหมดแล้วสิ่งต่างๆที่ตามมาด้วยก็คือฟุตบอลลีกในระดับล่างเกือบทุกลีกเงียบหมดเลยแล้วสโมสรหลายสโมสรที่ไม่จ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความล้มเหลวถ้ามองในแง่ของผลของงานกับความตั้งใจแล้วก็รูปแบบนะฮะรูปแบบดีความตั้งใจดีแต่ผลที่ออกมามันไม่ค่อยดีคือบางทีเนี่ยมันก็เหมือนนักมวยอะขึ้นชกมวยอะนะฮะชุดนี้เบสิกดีต่อยทรงสวยแต่ผลออกมามันแพ้ใช่ไหมฮะเราต้องการอะไรอะถ้าเราต้องการรูปแบบที่สวยงามนะครับก็ทำแบบนี้ไปแต่ว่ารูปแบบที่สวยงามมันดีอยู่แล้วนะครับระบบที่ดีมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ผลของมันเนี่ยมันสำลิดด้วยนะครับซึ่งผลที่สำลิดเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญอาจต้องใช้คนที่ถนัดในสิ่งนี้นะครับทำฟุตบอลเนี่ยมันไม่เหมือนกับทำบริษัทหรือทำอะไรที่จะเอาใครมาบริหารก็ได้คือคนบริหารหรือคนทำงานในแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องฟุตบอลมีประสบการณ์เรื่องฟุตบอลต้องเข้าใจธรรมชาติของฟุตบอลด้วยที่สำคัญก็คือว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะยกโมเดลของประเทศใดประเทศหนึ่งมาได้มันมีวัฒนธรรมของคนในชาตินั้นๆอยู่เช่นฟุตบอลไทยเราเนี่ยเราไปเอาระบบลีกสำรองนะฮะเราไม่ใช้เราไปเอาระบบเหมือนบาร์เซโลนาเบที่มีทีม B ปรากฏว่าทีม B ของเราที่เอาไปเล่นในกับ T4 เนี่ยเป็นความล้มเหลวที่สุดเลยก็คือว่าไปเล่นยอมกันบ้างไปเอาเด็กไปเล่นบ้างไปทำให้ทีมที่เขามีความตั้งใจใน T4 เนี่ยเขาต้องท้อแท้แล้วก็เลิกทำทีมกันไปหลายทีมอันนี้คือการนำระบบที่ถูกต้องมาใช้แต่ใช้ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของประเทศนั้นๆหรือประเทศไทยที่บางทีมเนี่ยเป็นนักการเมืองนักการเมืองพอไปทำทีมเอาทีม B ไปทำพอถึงจังหวะเจอพวกกันก็เอาเด็กเล่นแต่พอไปเจอทีมที่ต้องการจะทำให้เขามีคะแนนน้อยหรือว่าแข่งขันกับทีมพวกกันอยู่ก็ไปเอาตัวจากชุดใหญ่ลงไปเล่นเพื่อที่จะเอาชนะเขาให้ได้เพื่อให้พวกกันเป็นแชมป์นี่คือโครงสร้างที่มันแตกต่างกันนะเพราะนั้นวิธีการอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าการยกมาทั้งหมดเหมือนกันที่เขามาทำเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันมีลีกภูมิภาคคือดิวิชั่น2แล้วก็แบ่งโซนกันไปทีมที่เตะในโซนก็จะได้เตะใกล้กันคนดูก็จะเยอะวันนี้จะทำเป็น4ภาคเป็น4โซนกระจายไปบางทีมเนี่ยอยู่เชียงรายต้องไปเตะสระแก้วมันเป็นไปไม่ได้ไงฮะในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของแฟนฟุตบอลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าเราจะไปก๊อปปี้ของชาติไหนมาแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของฟุตบอลของวัฒนธรรมของบ้านเราด้วยอันดับแรกต้องฟุตบอลลีกแข็งแรงทีมชาติจะแข็งแกร่งนะฮะเพราะนั้นต้องไปแก้ไขที่ฟุตบอลลีกเป็นอันดับแรกเลยครับไม่ว่าจะเป็นลีกระดับสูงนะครับแก้เรื่องอะไรบ้างนะฮะแก้เรื่องของเอาแค่ระเบียบการแข่งขันนะฮะการที่ทำระเบียบอะไรใหม่ๆมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มโควต้าอาเซียนอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะว่ามันให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมของฟุตบอลไทยจริงหรือไม่นะฮะเรื่องของการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนะฮะซึ่งมันก็มีผลกับ
คนดูที่มาน้อยลงซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ดีขนาดไหนถึงขนาดไหนเรื่องของมาตรฐานของลีกอันนี้สำคัญที่สุดนะพอถ้าฟุตบอลลีกตั้งแต่ระดับบนแข็งแรงระดับล่างไล่ลงไปไปดูที่ว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็ไปแก้ไขไม่ต้องอายที่จะไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มว่าไปทำเหมือนยุคก่อนหรือยุคไหนไม่มีแล้วฮะตอนนี้เป็นยุคของบิ๊กออสคนเดียวไม่ต้องไปกังวลเลยอันเก่าที่มันดีเอาอันเก่ามาใช้นะฮะไม่ต้องไปกลัวเลยแล้วก็ขอให้มันดีเถอะทำให้มันดีพอลีกระดับล่างมันดีลากหญ้ามันดีฟุตบอลลีกแข็งแกร่งเราก็จะมีทรัพยากรที่ดีมาใช้ในทีมชาติแล้วทีมชาติมันก็จะแข็งแรงขึ้นไปนะฮะมันก็เป็นโจทย์แค่นี้เองนะฮะเหมือนกันถ้าสมมติว่าระเบียบกติกาไม่ดีนักฟุตบอลเราเปิดโอกาสให้ต่างชาติเยอะสมมตินะฮะวันนี้เนี่ยดาวซัมโบเป็นต่างชาติหมดเลยเราก็จะไม่มีทรัพยากรเด็กๆที่จะขึ้นไปเล่นทีมชาติไม่มีศูนย์หน้าทีมชาติไทยต่อจากธีรศิลป์อีกแล้วนะฮะทีมชาติมันก็ไม่ดีเป็นอัตโนมัติอย่างนี้เองหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารในแวดวงกีฬาดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe มติชนทีวีด้วยนะคะ